ครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการ export ชิ้นงานนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้กับตัวโปรแกรมอื่นๆนะครับคือจะเป็นการ export ตัว 3D ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้กับโปรแกรมร่วมอื่นๆเช่นงาน CNC นะครับหรือว่างาน 3D Print นะครับอย่างแรกเลยก็เข้ามาที่ตัว C Plugin นะครับนี่ก็เป็นเมนูใหม่เหมือนกันอันนี้ยังไม่เคยสอนนี่ครับ C Plugin พอเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะปรากฏเป็นฟังก์ชันต่างๆเต็มไปหมดเลยแต่ที่เราจะใช้มี2ตัวนะครับตัวนี้นะครับ Dimension Master และ 3D Print Hub นะครับเรามาเริ่มด้วยตัว Dimension Master กันก่อนเลยตัวนี้นะครับกด Dimension Master ก็จะปรากฏเป็นเมนูยิบย่อยอีกเช่นกันนะครับแต่ที่เราจะใช้งานจะมีอยู่เท่านี้นะครับอันนี้นี่ครับและอันนี้เรามาไล่กันทีละตัวเลยนะครับโดยผมจะเริ่มจากตัวแรกก่อนอันนี้นะครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือเป็นการ pre-process ปรับตั้งค่าตัวชิ้นงานให้มันพร้อมที่จะทำการลดขนาดก่อนที่จะไปใช้กับเครื่องเป็นทั่วไปนะครับและให้สังเกตตัวที่ Subtool นะครับในกรณีที่ตัว Subtool มีงานแค่ชิ้นเดียวนะครับมันก่อนที่20และลองกดตัวต่อไปดูนะครับตัวนี้นะครับ Dimage ตัวไหนก็ได้ครับใช้แบบเดียวกันกับตัวด้านบนนะครับก็คือถ้าตัว Subtool มีชิ้นเดียวนะครับก็เลือกเป็น Dimension ธรรมดานะครับแต่ถ้ามี Subtool หลายชิ้นเนี่ยก็ให้เลือก Dimage All นะครับผมจะลองกด Dimage ธรรมดาดูทึกทีหนึ่งรอเครื่องประมวลผลสังเกตอะไรไหมครับแต่จะย้อนกลับไปอีกทีให้ดูที่ตัวจำนวนโพลีกอนนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปก่อน Ctrl Z แล้วลองเลือก Diameter ตึกทีหนึ่งเห็นไหมครับจำนวนโพลีกอนมันก็จะลดลงนะครับทีนี้มันก็เป็นวิธีการลดขนาดจำนวนโพลีกอนได้อีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ให้สังเกตดูตัวโพลีกอนเนี่ยกด Shift F นะครับลักษณะเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมที่มันจะเป็นลักษณะของเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับโพลีกอนมันจะเปลี่ยนเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมนี่ครับเห็นไหมครับทีนี้ผมจะใช้ค่านี้เลยแล้วกันขนาดของตัวชิ้นงานนะครับ 25.39999 เนี่ยก็คือประมาณ 2.5 เซนนะครับมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรครับแล้วสังเกตตัวด้านหน้านะครับมันจะเขียน x y z นะครับนี่ครับ x y แล้วก็ z x y z คืออะไรก็ถ้าเทียบกับขนาดของตัวชิ้นงานก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับและทั้งหมดเนี้ยในตัวเนี้ยมันจะประกอบด้วยกว้างคูณยาวคูณสูงกว้างก็คือ 2.5 เซนติเมตรหรือประมาณ25มิลลิเมตรยาวก็คือประมาณ25มิลลิเมตรกว่าๆนะครับสูงก็คือ25มิลลิเมตรเช่นกันนะครับเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับให้เป็นค่าที่เราจะนำไปใช้กับเครื่องเป็น 3D หรือว่าเครื่อง CNC นะครับอัปเดตไซส์นะครับปุ่มนี้เลยกดตึกทีหนึ่งมันจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาอันใหม่นะครับมันจะถามเราว่าตรงจุดทศนิยมมันอาจจะไม่เท่ากันบ้างนะครับในกรณีที่งานดีเทลรายละเอียดมันเยอะๆนี่ครับ4 6 5เหมือนกันต่อมาก็ดูในแกน Z
596นะครับใช่นะครับนี้596เห็นไหมครับค่าเดิมค่าขนาดของตัวชิ้นงานเนี่ยมันก็จะปรากฏเป๊ะๆนะครับอันนี้คือขนาดจริงที่เรานำไปใช้กับพวกเครื่องจักรเครื่องพิมพ์ทีดีหรือว่าเครื่อง 3D พิมพ์นะครับหรือว่า CNC ทั่วไปนะครับนี่ครับแค่นี้ครับก็คือวิธีการในพอร์ตตัวชิ้นงานไปเพื่อที่จะใช้กับโปรแกรมอื่นๆนะครับ